ก็ว่ายังไม่ที่ทำจังแล้วเราทำเสร็จถ้ามีรองมีรองมีรองหลังจากนี้ก็จะอาจจะได้เป็นอาจจะได้เป็นแม่บ้านพัฒนาการผู้ใหญ่หรือนักการศึกษาที่นี่เป็นที่แรกใกล้เมืองสีเทพเก่าถ้าทำก็ต้องเป็นธรรมจักรแบบสีเทพแบบโบราณเพราะว่าธรรมจักรเป็นที่เรียกหมายของพระธรรมเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมพระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมพระพุทธมีคนสร้างเสร็จแล้วเราจะทำพระธรรมเพราะธรรมจักรเหล่านี้จะอยู่เป็นพันปีครับมีเครื่องหมายเป็นเครื่องสื่อนะเขาอย่างเมื่อเข้าการที่สถานในหลวงปัจจุบันในปีเดียวที่สืบอยู่แต่ว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดรุ่นแรกเป็นเจ้าวาดรุ่นแรกที่เราได้เห็นท่านอนาคตท่านก็จะไม่อยู่เราถือว่าส่วนใหญ่ในวัดไหนที่เจ้าวาดรุ่นแรกมักจะเก่งในโยมมักจะเป็นเก่งอย่างที่เก่งองค์ที่สองก็จะรองลงมาคูณนะท่านก็มาบุญเออมาสร้างเราไม่ได้เป็นผู้สร้างเริ่มต้นนโยมแต่เราได้มาร่วมบุญกับองค์ผู้สร้างเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าได้ร่วมได้เริ่มสร้างเหมือนกันเลยค่ะและที่นี่นะคะก็มีอันซีนไทยแลนด์อยู่1สิ่งค่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะคือพระประธานพระพุทธโกดมค่ะสังเกตนะคะด้านหลังนะคะจะมีพระประธานนะคะที่สร้างเหมือนกันทั้ง3พระองค์ค่ะอันซีนไทยแลนด์เลยค่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะสาเหตุนะคะที่ได้สร้างพระประธานที่นี่นะคะคือตอนที่หลวงพ่อกำลังสร้างอยู่นะคะก็ได้มีเจ้าภาพนะคะมาพร้อมกัน3คณะค่ะหลวงพ่อก็เลยได้สร้างพร้อมกันเลยค่ะสังเกตดูนะคะพระประธานที่นี่จะเหมือนกันเลยค่ะและพระพุทธโคดมพระประธานที่นี่นะคะเป็นปางคันธรราชค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดมาที่วัดถ้ำเขาปางแล้วนะคะนอกจากที่จะไปกราบพระนวโลกุตระเจดีย์แล้วนะคะก็ต้องมากราบพระประธานที่นี่ด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะสัพเพสัตตา
หลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดมาถามคือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าญาติโยมสามคนจองพระพุทธรูปแล้วไม่ยอมกันเพราะเราต้องสร้างสามองค์เข้าใจนะโยมเข้าใจแต่อันนั้นเป็นเพราะเขาคิดผิดถ้าเราคิดดีๆเป็นของเราหมดWe'll be right back.
และขณะนี้นะคะคณะกองทัพธรรมของเรานะคะก็ได้ธรรมยาตานะคะขึ้นกระไดมาเพราะว่าเป็น200ขั้นเลยค่ะเราขึ้นมาเพื่อที่จะไปห่มผ้าพานวะโลกุตระเจดีย์นะคะหรือเจดีย์เก้ายอดซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะไม่เหนื่อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงเจดีย์นวโลกุตระเจดีย์แล้วค่ะแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยนะคะ2คนค่ะเรามาถามความรู้สึกของน้องนะคะว่าน้องขึ้นมาเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยป่ะจ๊ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะไปต่อไหมไม่ไปไม่ไปอ้าวน้องจะไม่ไปแล้วไปไหมไปสู้เออไปค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเนาะโอเคค่ะงั้นตามไปเลยค่ะไปThank you.
ค่ะแล้วก็รอบๆ บริเวณนวโรกุตระเจดีย์นะคะแล้วก็จะมีเจดีย์ประจำวันเกิดนะคะเพื่อให้มาทำบุญกันนะคะเราสามารถบูชาพระกุนะคะเพื่อที่จะไปหยอดทำบุญได้นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกันค่ะ